ลูกค้าซื้อชาเขียวปานจากร้านดังพบเศษอยู่ในแก้วเมื่อวันที่5ธันวาคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกโซเชียลจากกรณีที่มีลูกค้าท่านหนึ่งได้ไปซื้อชาเขียวปานจากร้านกาแฟชื่อดังที่พอดูดเข้าไปกับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีเศษอะไรสักอย่างอยู่ในแก้วชาเขียวนั้นเลยตัดสินใจเทออกมาดูถึงกับต้องเงิบผู้ใช้เฟซบุ๊กสิทธิชัยดีถาวรได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอหลังจากซื้อชาเขียวปั่นจากร้านกาแฟชื่อดังแล้วพบว่ามีเศษบางอย่างอยู่ในน้ำที่ดื่มเข้าไปเมื่อนำไปล้างน้ำก็พบเศษบางอย่างคล้ายพลาสติกแข็งสีใสโดยผู้โพสต์ระบุว่าด้วยความอยากได้ถุงผ้าวันนี้เลยไปซื้อชาเขียวนมสดปั่นที่ร้านกาแฟในปั๊มกินได้ไม่กี่อึกมีกลืนไปแล้วด้วยรู้สึกเหมือนมีเศษอะไรอยู่ในปากเลยดูดอีกทีเพื่อความมั่นใจและก็เจอจริงๆไม่รู้ว่าเศษอะไรดูที่แก้วนอนก้นเยอะมากเลยตัดสินใจเช็คให้มั่นใจโดยการเททั้งแก้วแล้วกรองด้วยผ้าจากนั้นตามที่เห็นเลยครับ